ม่งว่างนะนี่น่าจะตื่นเต้นไม่แพ้ผู้แข่งขันเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยในการทำหน้าที่พิธีกรเกมโชว์ใช่ครับครั้งแรกเลยครับเปิดประเดิมที่รายการ The Lift 5 ล้านสถานฟ้าครับเป็นยังไงบ้างครับรายการนี้จะเป็นรายการที่เราจะมี16คำถามแล้วก็จะเล่นเกมผ่านลิฟต์ตัวหนึ่งก็คือว่าทุกชั้นก็คือ1คำถามตอบถูกลิฟต์จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆตอบผิดเมื่อไหร่จะอยู่ที่ชั้นที่15หรือชั้นไหนก็แล้วแต่ลิฟต์จะลงมาที่ชั้น1และเกมถือว่าจบไม่ลิฟต์ไม่ขาดลงมาลงมาเฉยๆลิฟต์ค่อยลงมาที่ชั้นลงมาแล้วเกมจบทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถขึ้นไปถึงชั้นที่16ตอบคำถามได้ถูกทั้งหมด16ข้อเปิดลิฟต์ไปที่ชั้นที่16บนดาดฟ้าเงินสด5ล้านบาทโอ้โหไม่เอาแล้วก่อน The Lift 5 ล้านสถานฟ้าครับนี่เป็นรายการควิซโชว์เป็นรายการเกมโชว์ที่เราได้มีโอกาสทำเป็นครั้งแรกครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นความตื่นเต้นใหม่ๆที่มีส่วนร่วมกับคนที่มาแข่งขันด้วยแล้วก็รายการนี้เป็นอีกรายการนึงที่อยากจะเชิญชวนให้คนมาเอาเงินรางวัลเป็นรายการที่มีเงินรางวัลเยอะมากถึง5ล้านบาทแล้วเป็นเงินสดครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเข้าไปในลิฟต์แล้วตอบคำถามกับรายการของเราให้ได้ทั้งหมด16ข้อ16ชั้นถ้าตอบถูกถึงชั้นที่16เปิดลิฟต์ไปคุณเอาเงิน5ล้านกลับบ้านไปได้เลยครับคือกติกาก็คือว่าเราจะเปิดรับสมัครนะครับสำหรับใครก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได้จะอายุเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่รวมกันมา3คนแล้วก็เข้าไปอยู่ในลิฟต์นะครับแล้วก็ตอบคำถามไปทีละชั้นทีละชั้นถ้าตอบถูกลิฟต์ก็จะขยับขึ้นไปทีละชั้นแต่ถ้าตอบผิดเมื่อไหร่คือลิฟต์จะกลับลงมาที่ชั้น1แล้วเกมก็ถือว่าจบทันทีก็ถือว่าเป็นรายการใหม่อีก1รายการนะครับที่อยากจะให้คนได้มาลองแบบประลองสมองประลองปัญญาเพราะว่ารายการเราคำถามไม่ได้ยากเลยครับอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้นั้นบางเรื่องคือรู้นี่คือง่ายมากบางเรื่องคือแบบอาจจะผ่านๆหูมาเอ๊ะอันนี้เคยได้ยินมาแต่ว่าบางทีแบบอยู่ในสภาวะอยู่ในลิฟต์กดดันด้วยเวลาด้วยพิธีกรกดดันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทำให้ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับแต่รวมๆแล้วสนุกมากครับไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันรวมตัวกันมาเกมของเราก็ง่ายๆครับเป็นการถามไปแล้วก็ถามไม่ยากแน่ๆเลยไม่เชื่อว่าง่ายแน่นอนครับถามไม่ยากอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองไม่ต้องถึงห้าล้านวันนี้เราสามคนขอ 5,000 ก็พอตัวอย่างแรกเราพร้อมแล้ว3คนได้ okay. คุณต้องช่วยกันนะครับนี่อยู่ในลิฟต์อยู่ในลิฟต์อ๋อเราก็อยู่ในลิฟต์อยู่ในลิฟต์นะมันจะมีความกดดันอะไรก็แล้วแต่ครับเงินรางวัลคุณน่ะอยู่ในลิฟต์แต่คุณยังปิดมุมกล้องด้วยโอเคครับพิธีกรครับเราพร้อมนะครับครับครับพร้อมนะครับพร้อมครับ90วินาทีนะครับครับเคยจำคลิปเหนียวไก่ได้ไหมเหนียวไก่จำได้เหนียวไก่ไหมจำได้ทำไมคำถามครับคลิปเหนียวไก่เกิดขึ้นที่จังหวัดใด1สงขลา2สตูล3ตรังจับเวลาครับปรึกษากันได้ครับตรังครับตรังครับผมว่าตรังนะฮะผมเดาผมว่าตรังนะครับผมสำเนียงเขาน่าจะสองช่องข้าเนี่ยไม่สำเนียงมันเป็นการรอครับคือภาคใต้อ่ะแน่ๆแต่ว่าไม่รู้จังหวัดอะไรพรุ่งนี้ค่อยมาตอบผมก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาปรึกษาอยู่เราเป็นตรังแม่ตอบเลยตอบเลยครับกดปุ๊บเราต้องเชื่อไหมเราต้องทำสตูนบอกว่าสตูนค่ะคุณเพื่อนชัวร์นะชัวร์ครับครับเอาละครับถ้าข้อนี้ถูกนะครับลิฟต์จะขึ้นไปที่16แล้วควับเลยนะครับ5ล้านบาทนะครับสตูนครับครับลิฟต์ขึ้นไปเลยครับใช่เป็นไงเราเลยขึ้นบึ้กขึ้นไปใช่แต่ว่าอันนี้คือขึ้นอีกชั้นนะต่อไปครับขึ้นไปชั้นหนึ่งตอนนี้เราเลื่อนขึ้นแล้วเราถามไปครับเอาอีกครับโอเคสโมสรใดไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2เชลซี3บาเยิร์นมิวนิกจับเวลาฮัลโหลพี่โอยบาเยิร์นคนแรกโอเคไม่รู้อีกเหรอบาเยิร์นบาเยิร์นเป็นใครครับไม่เป็นคนนี้ถ้าปรึกษากันได้ครับนี้ครับใช่ชื่อหรอกชื่อไหนไม่ตอบเลยครับตอบเลยใช่ไหมใช่ไหมเอาเลยครับบาเยิร์นมิวนิกค่ะขึ้นไปเลยครับแต่ละ
ข้อจะมีเวลา90นาทีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารู้ก็จะตอบได้อย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจปั๊บเราก็จะมีตัวช่วยให้3ตัวช่วยด้วยตัวช่วยแรกก็จะเป็น 50% 50% นี้เราจะตัดช้อยที่ไม่ใช่ออกไปให้เลยแล้วก็จะเหลือ2ช้อยก็จะได้มีโอกาสตอบถูกมากขึ้นถึง 50% นะครับห้าล้านจริงสิครับเราสดๆอยู่บนชั้น16ไม่หลอกลวงครับมีบริการคอยดูแลเงินของเราในทุกๆครั้งครับคือถ้าตอบถูกไปถึงชั้นที่16ก็เอาไปเลยบริการเขาพร้อมที่จะให้เงินสดคุณ5ล้านบาทกลับบ้านไปได้อยู่แล้วเท่านั้นยังไม่พอคือเราเป็นอีเวนต์เกมโชว์คือวันที่เราถ่ายทำกันจริงๆเนี่ยก็จะมีผู้แข่งขันที่สมัครมาจากทางบ้านเป็น100กว่าทีมเลยทุกคนจะได้เห็นคนที่เข้าไปอยู่ในลิฟต์ที่หน้าจอแล้วก็จะได้ดูว่าเขาเป็นยังไงคำถามเป็นยังไงบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทุกๆครึ่งชั่วโมงในวันที่เราถ่ายทำเราก็จะมีการแจกลัคกี้ดรอด้วยของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปมีตั้งแต่แบบเงินสดทองคำหรือสินค้าที่เป็นแบบมูลค่าชิ้นใหญ่โตคุณอาจจะต้องเอารถบรรทุกมาขนกลับบ้านเรามีแจกทุกๆครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่ไปรอนอกจากจะได้ดูเกมแล้วยังได้ลุ้นของรางวัลลัคกี้ดรอจากรายการ The Lift 5ล้านสถานฟ้าด้วยเป็นคนที่ชื่นชอบการทำพิธีกรอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสทำควิซโชว์แล้วก็เป็นรายการเกมโชว์ที่เรายืนเป็นผู้ดำเนินรายการแต่เพียงคนเดียวนี่ก็เป็นครั้งแรกครับก็ทำกันบ้านหนักมากแล้วก็เต็มที่กับงานนี้มากครับผมครับผมฝากติดตามนะครับรายการ The Lift 5ล้านสถานฟ้าด้วยนะครับเราจะเริ่มเทปแรกกันนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับ5โมงถึง5โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับดูแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาร่วมแข่งขันกับเรานะครับก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะครับดูรายละเอียดได้ครับที่ Facebook นะครับแฟนเพจนะครับ The Lift 5ล้านสถานฟ้าครับแล้วเจอกันครับเงินสด5ล้านบาทบนจุดที่สูงที่สุดที่ท้าให้คุณตอบคำถามในลิฟต์ทุกข้อที่คุณตอบถูกลิฟต์จะขยับขึ้นไป1ชั้นกับพิธีกรหนุ่มสุดหล่อขวัญใจคนไทยทั้งประเทศแต่ถ้าไม่เอาวางไว้ที่เดิมแล้วกลับเข้าไปในลิฟต์ครับใครเข้าไปในลิฟต์แอบมีปัญหากับผมแน่นอนสมาชิก3คนเดิมพันเงิน5ล้านกับการขึ้นลิฟต์16ชั้นจะได้ขึ้นไปชั้น8หรือเปล่าขึ้นอยู่แล้วจะได้ขยับขึ้นไปในชั้นที่3ต่อไปหรือเปล่าอยากขึ้นไปในลิฟต์ลงมาชั้น1ครับขึ้นไปเลยครับพบกันใหม่ในลิฟต์5ล้านสถานฟ้า1กรกฎาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไป